มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมกันบ้างแน่นอนค่ะนอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่จะต้องมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการสนับสนุนหรือว่าการจัดการเลือกตั้งแล้วหนึ่งส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการให้ทุกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้นะคะวันนี้ก็เลยมีการพูดคุยกันค่ะระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งให้กับผู้ราชการจังหวัดผู้บริหารกระทรวงมหาด ไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพซึ่งก็เน้นย้ำเรื่องของการวางตัวของข้าราชการทุกคนให้มีความเป็นกลางทางการเมืองค่ะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตได้มีการจัดการประชุมขึ้นมาในวันนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสสเพื่อให้ผู้ราชการจังหวัดผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการกรุงเทพมหานครซักซ้อมการทํางานร่วม มกันและทำความเข้าใจกระบวนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นายอิทธิพรบุญประครองประธานกะกะตได้บรรยายบทบาทของข้าราชการต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยท่านบอกว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560และเป็นโอกาสที่คนไทยมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเลือกตั้งเงื่อนไขที่สำคัญที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งก็คือการทำหน้าที่อย่างแข็งขันของข้าราชการเพราะข้าราชการมีบ บาสําคัญ2ประการคือในฐานะเป็นข้าราชการของแผ่นดินและในฐานะประชาชนคนไทยและเป็นพลเมืองไทยที่มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองทั้งนี้ในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะก็ต้อง ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ซึ่งต้องมีความตระหนักและมีความระมัดระวังในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้มีความเป็นกลางทางการเมืองตามกฎหมายซึ่งขณะนี้มีคดีที่นำเข้าสู่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วกว่า200คดีด้วยกันและไม่อยากเห็นการร้องเรียนการทำหน้าที่ของข้าราชการดังนั้นก็ขอให้ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย